สำหรับ EP นี้นะจะพาไปลุยที่เชียงใหม่กันนะฮะไปหาของอร่อยกินกันแต่ชายเดียวนะครับเมียไม่ว่างไปคนเดียวก็ได้แล้วเขาบอกเลยนะฮะว่าป๊อกป๊อกที่เชียงใหม่มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่ต้องมาโอ้โหดูเส้นกรอบๆดูครับและเมนูที่เราอยากจะมาลองของลาบขุนเสคือเมนูนี้ลาบควายโอ้โหสับจนละเอียดเลยอ่ะมาจ้ามกับข้าวเหนียวความฟินขั้นสูงสุดเคยกินแต่วัวเอาลุยฮะอืออร่อยนี่ที่ร้านป้าหลงนะครับดู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 โอ้โหเอ็นบัลเล่มเลยอ่ะเฮ้ยเด็ดมากโอ้แม่อายุ72แล้วแม่ยังแข็งแรงมากอยู่เลยมาม่าฟ้าธานีพริกขวดนี้นะฮะคือทีเด็ดของร้านเผ็ดสะใจสุดๆจะกินก็หยอกเข้าไปโอ้โหทุกคนพริกเขาเดือดจริงๆหยอกไปหนักหน่วงมากลุยฮะคิดถึงในใจจะขาดแล้วเนี่ยเหงาเต้ามากเลยนึ่งลำตุกเลยบอกทางอยู่สำหรับ EP นี้นะจะพาไปลุยที่เชียงใหม่กันนะฮะไปหาของอร่อยกินกันแต่ชายเดียวนะครับเมียไม่ว่างไปคนเดียวก็ได้จะพาไปกินแบบอาหารถิ่นเด็ดๆซื้อของฝากแล้วก็ร้านที่โอป้าชอบไปมาหลายทีแต่ไม่เคยได้ถ่ายเป็น EP สักทีนึงเลยแต่ก่อนไปนะฮะเราอยู่ที่ดอนเมืองแล้วอย่าลืมไปร้านนี้นะฮะชีด้งครับร้านโอป้าเองไปลุยดีกว่าครับเติมแรงกันก่อนเดี๋ยวไปเชียงใหม่กันก่อนจะบินนะฮะเติมแรงกันหน่อยมาเรื่องซูชิไว้ใจร้านเราได้เลยมาเลยเรามาเริ่มกันเลยฮะตระกูลของแซลมอนทั้งหมดมาจับกันซาชิมิก่อนเลยดูความหนาโอ้โหใครชอบปลาส้มบ้างเวลากินนะฮะคนโคเลเข้าไปปลาส้มนั้นหนาฟินๆร้านเรานี่เดือดจริงๆโอ้โหดูสีเงาวับลุยครับสวยมากห้ามพลาดแล้ววาซาบิร้านเรานี่ไม่ธรรมดาฮะเดือดเลยครับสดมากเอาเนี่ยซูชิแซลมอนเป็นเซตมีทั้งข้าวทั้งซูชินะครับเลยฮะโอ้โหเด็ดมากแล้วนี้เดบุลิเป็นข้าวอาราดเลยราดไปหน่อยวาซาบิเผ็ดเดือดสุดๆโอ้โหคำนี้รู้เรื่องดูยับอร่อยมากแบบแซลมอนทอริยากิก็มีพริกลงได้เลยเพิ่มความหอมแซลมอนทอริยากิโอ้โหง่ายๆแต่อร่อยแน่นอนเลยครับอร่อยมากก็เนื้อแบบโลนะฮะเมทรอยที่จิ้มซอสดูครับอร่อยมากเรียกกี่โลดูเนี้ยโอ้โหกินง่ายๆกำลังก่อนเครื่องๆนะครับสุดยอดมากครับจบตอนนี้ที่แอร์พอร์ตเชียงใหม่แล้วนะฮะแล้ววันนี้เราจะขับรถเองไปตระเวนหาของอร่อยกินกันไปเดี๋ยวรอรถก่อนใกล้เวลานั้นแล้วฮะเดี๋ยวรอรถมาเดี๋ยวไปลุยกันแล้วตอนนี้อยู่บนรถแล้วนะฮะเราจะไปหางดงกันมาเชียงใหม่เราจะเริ่มต้นมื้อที่นี่ด้วยปอกๆครับเดี๋ยวไปลุยกันแล้วนี่พลขับของเราเมียไม่มาเหงาจังเลยเศร้าที่ปอกๆครับเดี๋ยวไปลุยกันแล้วเขาบอกเลยนะฮะว่าปอกๆที่เชียงใหม่มีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นที่ต้องมาร้านนี้เลยบะหมี่เกี๊ยวเตี๋ยวปอกๆนะฮะอยู่ตรงที่อะไรนะสตาร์วินิว5ครับสตาร์วินิว5หางดงที่นี่เลยนี่เส้นกำลังตกขึ้นมาอยู่เลยเนี่ยบะหมี่เส้นมันใหญ่ๆหนาๆหน่อยเนาะดูกรุบๆมาลองดูดีกว่าอยากกินมากเลยอยู่กรุงเทพหาปอกๆก็ยากแล้วเชียงใหม่มีที่เดียวก็ต้องลองแล้ววะมาลุยกันมาชิมซุปก่อนมาอร่อยมากโคตรเช็งเลยมาพลิกลงไปบะหมี่ปอกๆเฮ้ยอร่อยซุปเซิร์ฟคือดีเลยมาถึงเชียงใหม่นะฮะประเดิมด้วยปอกๆเส้นกรอบๆกรุบๆดูโอ้โหพริกกระเด็นติดเสื้อเต็มไปหมดเลยมาโอ้โหดูเส้นกรอบๆดูครับอร่อย
ส้นกรอบดีมากเลยอ่ะมันจะเป็นเส้นกรอบนะเผ็ดก็เผ็ดด้วยใส่เต็มช้อนใช้ได้เลยอ่ะดูดิครับกากเตียวพูดได้อ่ะดูดิฮะหมูแดงที่เต็มๆดูดิครับเลิศไม่แพงเทพเลยแล้วก็มีกรอบด้วยลุยครับนี่เสียดายเมียไม่ได้มากินด้วยเลยอ่ะคิดถึงเมียเหงาเลยอ่ะแย่เลยไม่ค่อยเจริญอาหารเลยวันนี้กินได้ตามแบบเรื่อยๆเบาๆลุยครับดูต่อดีกว่าหมดชามแรกนะฮะต่อชามสองคือจะบอกว่าเจอและเผ็ดมากโอ้โหเส้นมันแบบโคตรได้ฟิลอ่ะเหงื่อแตกเต็มหน้าเต็มหัวมาแล้วตอนนี้ลุยครับเดี๋ยวไปต่อนะฮะชื่อร้านลาบขุนเสห่างจากป๊อกป๊อกบะหมี่เกี๊ยวประมาณ7นาทีเดี๋ยวเราไปลุยกันมาร้านนี้นะฮะเมนูของร้านลาบควายลาบหมูลาย่างรวมทอดมันปรุงแอปอ่องออก็คือสมองหมูมีหลายอย่างอยู่เดี๋ยวเรามาลุยดีกว่าเราก็ไม่เคยกินร้านนี้ด้วยลาบเหนือแต่แต่นี่แหละครับนี่คือจุดเด่นเลยจุดเด่นเลยร้านนี้ผมชอบมากและเมนูที่เราอยากจะมาลองของลาบขุนเสคือเมนูนี้ลาบควายน่าเรียกว่าก้อยป่ะเพราะว่ามันดิบนะมันผสมผสานเปรี้ยวหมดเลยอ่ะโอ้โหสับจนละเอียดเลยอ่ะมาจับกับข้าวเหนียวความฟินขั้นสูงสุดเคยกินแต่วัวเออควายควายสุกควายดิบไปเอาลุยฮะอร่อยจับละเอียดยิบเลยได้เลยเอาลองมาเพื่อนที่พามาแบบอยากลองใส่ขมด้วยโอ้โหนัวมากลุยครับอร่อยตอนแรกกลัวแต่สุดท้ายมันอร่อยมากเลยอ่ะมีรสของมะขวัญได้ป่ะแต่หอมอยู่อร่อยเอามานี่หน่อยต้มแซ่บปลาของป้าเขาป้าเขาเล็กคอมเมนต์มาเต็มเต็มท่านคล้องคอแล้วอันนี้แอปอ่องออฮะเป็นแบบสมองหมูในใบตองนึ่งเป็นอีกเมนูนึงที่มาเชียงใหม่ต้องลองลุยครับมันอร่อยมันเข้มนี่ดูฮะต้องมีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มก็ดีเลยเรียกเป็นเมนูถิ่นของจริงพวกนี้มาอยากให้ลองนะฮะเด็ดลุยครับเจ้าร้านนี้นะฮะมองไปมีคนถึงกันจริงๆจะมีร้านอื่นอีกเดี๋ยวเราไปดูกันต่อวันนี้เดี๋ยวอยากไปครับแล้วร้านต่อไปเราจะไปกินกันนะฮะอยู่ตรงคูเมืองแถวนี้แหละใกล้ๆเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เป็นรถเข็นอยู่ข้างทางแต่เขามีเอ็นตุ๋นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบมันเริ่มเลยอ่ะเด็ดมากร้านวันนี้ที่เราไปมาทั้งหมดนะฮะจะเป็นร้านที่ประมาณว่าแบบเป็นคนถิ่นแนะนำเลยว่ามาที่นี่ไม่เจอนักท่องเที่ยวก็มาร้านเหล่านี้ไปดูกันเด็ดร้านนี้ไปที่ร้านป้าหลงนะครับตรงข้ามกับเยื้องกับโรงพยาบาลเด็กเนาะใช่ไหมฮะตรงนี้เชียงใหม่รามมาเชียงใหม่รามนะฮะป้าหลงก๋วยเตี๋ยวเนื้อไส้เปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์หยุดวันอาทิตย์แปดโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งสามโมงให้ขายให้เราอยู่ดูโอ้โหเอ็นบัลเล่มเลยอ่ะเฮ้ยเด็ดมากเอาเดี๋ยวเรามาลุยดีกว่าโอ้โหสะใจมากไส้มาสวัสดีครับยังไม่เปื่อยอ๋อไส้ยังไม่เปื่อยเอายังไม่เปื่อยไม่เป็นไรเอาแต่เอ็นน่ารักจังเลยมาให้ดูด้วยว่ามีไส้นะแต่เผอิญยังไม่เปื่อยครับโหแม่อายุ72แล้วแม่ยังแข็งแรงมากอยู่เลยโอ้โหมาหลง72ยังทำเองอยู่เลยตัดไส้ให้เราด้วยดูโอ้โหอย่างดีมาดูเฮ้ยร้านป้าหลงนะฮะเชียงใหม่ร้านนี้ทีเด็ดคนถิ่นแนะนำก็ต้องมากิน
ดูเอ็นดิครับสั่งพิเศษมาเอ็นล้วนๆร้อยหนึ่งล้วนๆจริงๆโอ้โหเต็มไปหมดเลยซัดกันเลยดีกว่าลุยครับเปิดนุ่มมากคนดอยแล้วหอมมากด้วยต้มลงน้ำปลาตามแล้วพริกห้ามพลาดผมเมียไม่มานะหลักๆซัดใส่ก๋วยเตี๋ยวเลยเราคิดถึงเมียใจสั่นหมดแล้วเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวก็เหงาเมียไม่มาลุยครับอร่อยอร่อยมากมีความเปื่อยเลยเอ็นล้วนๆเด็ดๆลุยฮะวันนี้ปลาหลงข้าวสารมาให้เราใส่ที่ต้มเลยมาต้องเปิดนิดนึงจะหอมอร่อยจำจำได้ดังปลาหลงแต่แทงไปให้เขาเดือดเลยมีร้านตายไปแล้วตอนนี้เราจะไปร้านกาแฟกันนะฮะอยู่ตรงนิมมานตรงนั้นเค้กจรินอร่อยมากร้านโปรดไว้ดีเขาพูดผิดพายจรินใช่ไหมอร่อยแต่เราจะมาร้านนี้ลอสเตอรี่ร้านกาแฟที่ต้องมากินกันมาแวะมาหน่อยก่อนจะไปลุยอาหารต่อร้านนี้เปิดมานานยังนานแล้วครับนานแล้วแต่เราเพิ่งเคยมาเครื่องกาแฟโคตรเท่เลยอ่ะสวยมากสวัสดีครับว้าวแจ๋วชิลดีจังมารอกาแฟแล้วร้านนี้นะฮะที่ต้องกินเพราะว่าเจ้าของร้านก็เป็นแชมป์โลกทำกาแฟมาตอนนี้มาแล้วเขาไม่อยู่นะเขาจะอยู่แค่บางวันแล้วทำอะไรก็จะไปตะเวนสอนทำกาแฟที่ต่างๆชิมดูมักค่ะอร่อยเอาจริงทุกคนแยกรสชาติกาแฟไม่ออกรู้ว่ากินแล้วตื่นตาตั้งก็โอเคแล้วแฮปปี้แต่นี่อร่อยเลยคิดถึงเมียแล้วอยากให้เมียชิมมากเลยเมียน่าชอบแน่นอนเลยกาแฟแบบนี้ถ้าเป็นคุณนางต้องมันแบบอะไรนะเนื้อที่คอฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปต่อดีกว่าแค่แวะพักและหนึ่งร้านต้องกินให้ได้เลยนะฮะมาม่าฟ้าธานีนี่เลยป้าเลียงลุงช่วยสวัสดีครับพริกขวดนี้นะฮะคือทีเด็ดของร้านเผ็ดสะใจสุดๆจะกินก็หยอกเข้าไปโคตรดีเลยเดี๋ยวมาลุยกันมามาประจำการตรงนี้นะฮะสเตชันในการถ่าย4เตาเรียงไปจัดไปเน้นๆบอกเลยว่าร้านนี้ต้องโดนมาเชียงใหม่ต้องโดนจริงพริกเผาพร้อมมากนะฮะโอ้โหแดงเถือกเลยหลังจากที่เราหยอดซอสไปแบบบ้าคลั่งนะฮะมาเทียบสีกันอันนี้ของน้องผมมาม่าอนุบาลกับมาม่าปริญญาเอกโอ้โหดูสีโอ้แล้วดูเส้นมันแซ่บสะใจดูเหนือวันหน้าเด็กมหาลัยชอบกินร้านนี้ใช่ไหมพวกคนที่นี่ชอบกินมากร้านนี้ที่เด็ดลุยครับนี่คือนางตัวดีของร้านนี้เหนื่อยใส่กันหัวเลยลุยครับโอ้ยทุกคนพี่เขาเดือดจริงๆยอมเป็นหนักหน่วงมากลุยฮะคำสุดท้ายก่อนจะต้องพักแล้วเพราะว่าตอนนี้เริ่มอืดกินเยอะมากลุยครับเดี๋ยวไปหาพี่เดือดเล่นก่อนพริกขวดนี้นะฮะมาม่าฟ้าธานีของแม่เลียงเลยแม่เลียงขายมากี่ปีแล้วอ่ะ26โอ้โห26ก็เกือบ40ปีโหยโอ้แล้วตอนนี้กระหึ่มเนาะคนรู้จักเยอะเลยใช่ไหมโอ้ยดีจังเลยอ่ะคารับมาถ่ายคนตามมาเยอะเลยใช่ไหมครับเจ้าโอ้โหเจ้าโอ้มากขนาดคนมาเต็มเลยอ่ะมาลองดูอร่อยจริงแดงเดือดอร่อยมากเมื่อกี่โมงบ่ายสามถึงประมาณตีหนึ่งใช่ไหมฮะสามเบียดก่อลุงประมาณนั้นอ่ะมาลองตามดูครับเด็ดว่าตอนนี้นะฮะเราแวะมาเดินเล่นที่กาดหน้ามอเดินย่อยหน่อยเอาไกด์ทำงานไปครับไปลุยครับไปนำเร็วไปไหนเมถ้าเมย์ผมอยู่นะร้านนี้ไม่พลาดผลไม้ถ้าวันนี้อยู่โดนแน่นอนโอ้โหแล้วดูดิบุฟเฟ่ต์แซ่บลืมผัวไม่มีผัวแล้วจะกินยังไงอ่ะทำไงดีอ่ะเดี๋ยวคีบซะหน่อยระลึกถึงคุณวดีเดี๋ยวโทรไปอวดมาเขาเป็นบุฟเฟ่ต์นะฮะหยิบแล้วก็เอาที่คีบใส่ได้เลยจนเต็มมาอยู่ที่ฝีมือแล้ว
มะนาวไหมใส่ไปกินให้ตื่นแล้วก็เนี่ยนี่เรียกว่านะเออตะลิงปิงตะลิงปิงนี่แบบยังได้เอาแค่นี้แหละพอละไม่ต้องเยอะมาไม่รับรับแล้วโอ้โหที่รักโชว์แมวเลยทันทีมันกินอะไรอ่ะกินอาหารแมวให้น้ำมันแมวแล้วใช่ไหมเนี่ยได้เผลอไม่ได้เลยให้น้ำมันแมวตลอดขุนแมวตลอดเวลาแล้วบอกแมวอ้วนก็เห็นขุนจังเลียปากแทบๆๆนี่ดูของฉันใช่ไหมของกินให้เธอได้เห็นไปดูนี่ดีน่ากินไหมนี่เอามาอวดเธออะไรอ่ะของดองบุฟเฟ่ต์29บาทฉันชิมก่อนชิมยังไงดีเอาผู้ช่วยมาเสียบให้ชิมหน่อยดิฉันมีผู้ช่วยป้อนดีครับมาป้อนครับอร่อยโคตรกรอบเลยที่รักหืมดูจะปิดมาเป็นก้อนเลยเอามาอ้ําหืมอยากกินอ่ะอร่อยมากที่รักคิดถึงนี่จะขาดแล้วเนี่ยเหงาเศร้ามากเลยนึกลําตกเลยบอกทางอยู่ไม่มีไม่รับไม่รับสำลักเลยไปก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันให้เราจุ๊บคิดถึงนะจ๊ะไปเออส่วนโซนนี้นะฮะเป็นฟู้ดคอร์ทที่นักศึกษาก็มากินกันเยอะใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะมีร้านโฮมเมดนูดเดิลมีรามงรามเมงมีก๋วยต๋งก๋วยเตี๋ยวมีข้าวต่างใครสนใจก็แวะมาได้เพราะนี่มันคือหน้ามอเนาะของกินราคาไม่แพงด้วยแล้วก็บรรยากาศดีเดินเล่นสนุกโคตรอิ่มเลยไปไปเดินต่อว่าจะไม่กินอาหารนะจะเดี๋ยวกินไอติมเนื้อกินซอฟต์ไอศครีมเอาไหมแพ้ป่ะไม่มีใครเอาเลยอ่ะงงมากนะจุดนี้ทุกคนดูผืดผอมมากชาโคหนึ่งโคดูควันดูควันโอ้โหไอความเย็นอร่อยดีขอบคุณครับโหซอฟต์มากเฮ้ยอันนี้ถ้าว่าดีมาก็ไม่พลาดเหมือนกันร้านนี้น่ากินมากดูดิสไตล์แบบนี้เมียมชอบแน่นอนเฮ้ยทำอะไรคิดถึงเมียตลอดเลยลำบากใจจังไปเดินต่อดีกว่าและนี่คือประตูหน้ามอชอเนาะใช่ไหมใช่ประตูหน้ามอชอนี่จะเป็นบริเวณที่มีตลาดเดินได้เยอะเลยนะฮะนี่อ๋อกาดหน้ามอป้ายอยู่นี่แล้วเข้าไปข้างในก็ทะลุหมดทุกที่เหมือนที่เราเดินเมื่อกี้เลยอ๋อโอเคแบบนี้นี่เองกาดหน้ามอแล้ววันนี้ก็หมด1วันแล้วนะฮะกินไปหลายร้านมากไม่ว่าจะเป็นลาบใช่ไหมป๊อกป๊อกก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็มาม่าฟ้าธานีใช่ไหมฮะไปกินกาแฟมาเดินตลาดนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกนิดนึงซื้อของฝากให้เมียก่อนกลับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันนะฮะว่าเราจะมีอะไรได้กินอีกไปดูครับตามไปพรุ่งนี้ครับวันนี้ขอตัวไปพักก่อนนี่ไม่ไหวแล้วแล้ววันนี้นะฮะเที่ยงตรงฝนตกเยอะเลยแต่เราจะไปถ่ายงานกันแต่ก่อนไปมาเติมแรงก่อนกับร้านนี้พับทิมกรอบเจ้าอ้วนอร่อยปีกว่าที่แล้วมากินทีนึงแล้วไปขับผ่านเลยแวะกินเลยก๋วยเตี๋ยวชิ้นปลาเด็ดเจี๊ยวปลาดีมาดูกันมาแต่ว่าเส้นเล็กน้ำใสน้ำจิ้มปลาไม่เผ็ดก็อร่อยได้ดีเชิงๆทำแบบไม่ได้ก็ดีเลยมาแบบไม่ปรุงเลยอย่างเงี้ยแหละด้วนๆเลยลุยครับชอบมากเลยอ่ะดูดิในชามก็มีเส้นผักลูกชิ้นง่ายๆเลยครับมีน้ำปลาจิ้มปลาเดี๋ยวร้านเขาจะเด่นพวกของหวานด้วยนะฮะทับกินกรอบอะไรและขายหลายอย่างมากเมนูภาษาจีนด้วยคนจีนได้เยอะตอนนี้อ่ะง่ายๆเราไปหางานต่อว่างครับและก่อนกลับนะฮะต้องแวะซื้อของฝากตลาดบ้านเรารถไปซื้อหมูทอดดีกว่าไปวันดีชอบมากเดี๋ยวซื้อนี่ให้นางด้วยอะไรนะพี่หนุ่มเบอร์ไปมันต้องซื้อจริงๆนะมาต้องซื้อทุกครั้งเลยอันนี้ของโปรดเลยอ่ะชอบเอา2โลฮะหมูทอดถุงละโล2ถุงครับหรือว่าเป็นถุงละครึ่งกิโลได้ไหมอ่ะถุงละครึ่งกิโลก็ได้ชอบมากเลยอ่ะชอบมากเลยใช่อร่อยน้ำร้อนเลยโอ้โหอย่างดีชิมไหมชิมไหมชิมหน่อยอ่ะต้องชิมไม่ต้องเหนื่อยได้ไหมฮะนี่อ่ะนี่ต้องซื้อทุกครั้งที่มาอร่อยมากถุงนี้ไม่เพลร้านนี้จริงดำรงเลย
จะไปซื้อเหมือนด้วยแล้วก็น้ำพริกหนุ่มฮะของเปิดคุณภรรยาต้องซื้อเด็ดอ่ะอันนี้ไปด้วยเลยตอนนี้อยู่ตลาดวโรรสจะเอาอะไรไหมอ๋อบอกว่าเอาหม้อหมูกลับไปเอาผัวกลับบ้านโอเคเดี๋ยวรีบกลับโอเคซื้อของกันแล้วโอเคจ้ะแม่คุณนายโอ้สวัสดีค่ะอันนี้เป็นหมูเค็มเป็นไอเทมลับนะฮะของร้านนี้เลยฮ่องกงไก่อบน้ำมันหอยไอตัวนี้อร่อยมากครับขอชิมที่เล็กๆนึงฮะใช่ผมมาซื้อไปแล้วเนี่ยตัวนี้โคตรอร่อยอย่างดีมากเลยอ่ะแต่มันแห้งได้ฮะแล้วดูเข็มนะรู้เลยว่าใช้งานกระปุกมาแล้วคลาสติกมากโลเท่าไหร่ครับ750ค่ะเอาหมดเนี่ยครับได้ชอบจริงอร่อยมากซื้อกลับไปฝากเมียแหละเรื่องจริงลุยครับแนะนำนะฮะทำวันนึงไม่เยอะมากด้วยใช่ไหมวันนึงก็ขายวันต่อวันนะคะใช่ใช่แล้ววันประมาณกี่โลฮะก็วันนึงประมาณเกือบ10โลเกือบ10โลอร่อยอ่ะชอบแนะนำนะฮะว่าร้านเนี้ยอร่อยมากจริงชอบเอาชิมดีกว่าเนาะง่ายดีเอาชิมเลยค่ะชิมเนี่ยเคยชิมน้องไก่ด้วยรสชาติคลาสสิกมากตอนจริงเหมือนที่จะจูทำให้ตอนเด็กเลยมาว่าเรารถนะฮะมีของซื้อเยอะมากมายแต่ป้าก็มาซื้อแค่ดำรงแล้วก็ร้านนี้สองร้านที่ชอบสับหมูทอดเสร็จนี่แล้วแปรพอร์ตครับความฮานะฮะซื้อน้ำพริกหนุ่มไปแล้วไม่ซื้อแคปหมูเดี๋ยวก็โดนถามอีกว่าแล้วทำไมเธอไม่ซื้อแคปหมูมาต้องซื้อสิครับปัญหาโลกแตกลืมเลยต้องซื้อแคปหมูสิครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณวิธีจะถามว่าแล้วทำไมซื้อพริกหนุ่มเธอไม่ซื้อแคปหมูมาเดี๋ยวผมโดนอีกเดี๋ยวผมโดนอีกสวัสดีครับโหแบบนี้อย่างดีเลยอ่ะ250จะเป็นหมูใหญ่ไหนฮะ50หมูใหญ่อ่าโอเคเอาไซส์เนี่ยฮะนะคะเดี๋ยวแค่กล่องให้พร้อมหลบไปเลยขอบคุณครับครบโดนแล้วไปคราวนี้กลับได้แล้วของจริงขอบคุณมากครับมาแล้วตอนนี้นะฮะเก็บตัวกลับไปหาเมียแล้วคือกลับไปฝากคุณนายเขาหน่อยแคปหมูไซส์ใหญ่เลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับใครด้วยนะฮะสำหรับ EP นี้อาจจะแบบรุ่มๆดอนๆงงๆไปคนเดียวเมียไม่อยู่ทำอะไรไม่ค่อยถูกยังไงก็ฝากตามนะครับเดี๋ยวเราจะมีจังหวัดภูเก็ตที่เราจะไปเรียนอีกรอชมครับบ๊ายบายครับ